ธรรมชาตินำไปสวัสดีครับวันนี้เรามาปลูกอ้อยกันที่ใจแก้ออแกนิกฟาร์มครับหลังจากที่เราได้ทำการตีแปลงบำรุงแปลงนะครับพักดินเอาไว้ก็ทำการเจาะหลุมนะครับวันนี้ก็ได้เวลาในการปลูกลงดินแล้วนะครับโดย1หลุมนะครับเราจะใช้ต้นพันธุ์3ท่อนนะครับในครั้งนี้นะครับเราจะทำการปลูกประมาณเนื้อที่ครึ่งไร่โดยอ้อยที่เราทำการปลูกก็จะมี2สายพันธุ์ด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นพันธุ์สิงคโปร์นะครับแล้วก็เป็นพันธุ์สุพรรณ50ครับในเนื้อที่ครึ่งไร่นี้นะครับเราก็ทำการปลูกได้ประมาณ500หลุมนะครับเราปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำเลยครับเอาให้ชุ่มนะครับเอาให้แฉะเลยนะครับช่วงแรกๆนะครับวันนี้เป็นวันที่14มิถุนายน2564ครับที่เราทำการปลูกตอนนี้ผ่านมาประมาณ2สัปดาห์กว่าๆนะครับต้นก็เริ่มขึ้นสูงขึ้นมาแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปถัดไปด้วยครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ